ลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาจัดตักบาตรพระทางน้ำ299รูปณตลาดน้ำท่าคาจังหวัดสมุทรสงครามพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมในจังหวัดเพชรบุรีออกเดินธุดงค์เพื่อโปรดญาติโยมและพัฒนาวัดวัดโบสถ์บนบางคูเวียงตำบลบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทอดกฐินพระเทพยานมหามุนีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดพิธีมหากาลฐานทอดกฐินส่วนที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดงานบุญวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะติดตามได้ในข่าวดีเอ็มซีนิวส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 KHz ค่ะ DMC News ก็มีกิจกรรมข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันหลายข่าวทีเดียวค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ฝ่ายธรรมยุตแต่งตั้งสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะเมื่อเวลา 18:30 นวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ฝ่ายธรรมยุตได้แต่งตั้งสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ4แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติม2535โดยมีพระเถรานุเถระนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารกว่า50รูปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม5ห้องชีวิตณโรงเรียนบ้านปางวุ้นจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2556ณโรงเรียนบ้านปางวุ้นตำบลผักขวงอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมร่วมกันของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางวุ้นเพื่อเป็นการบูรณาการให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าใจหลักพื้นฐานความดีสากลเบื้องต้นโดยมีพระอาจารย์ธีรพลอธิพโลพร้อมด้วยคุณครูอาสาและคณะกัลยาณมิตรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวิทยากรโดยกิจกรรมในช่วงอบรมผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเรื่องการพัฒนานิสัยเด็ก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารห้องทำงานและสรุปประโยชน์ที่ได้รับในการลงฐาน5ห้องชีวิตนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฟังธรรมเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอานิสงส์แห่งบุญทานศีลภาวนาพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ฝึกการเป็นผู้นำอาทิการจัดกิจกรรมตักบาตรและจากการสอบถามหลังจากจบโครงการอบรมผู้ปกครองและนักเรียนได้พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าสามารถนำหลักธรรมและนำหลักปฏิบัติ5ห้องชีวิตไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงเกิดความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนอย่างแท้จริงค่ะศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้จัดตักบาตรพระทางน้ำจำนวน299รูปณตลาดน้ำท่าคาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้จัดตักบาตรพระทางน้ำจำนวน299รูปณตลาดน้ำท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพสมุทรโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานสงฆ์
ได้รับเกียรติจากนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายดำรงคงสกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มการบริหารงานปกครองกล่าวรายงานโดยภายในงานพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรพระทางน้ำเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีการตักบาตรพระทางน้ำโดยเรือพายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามที่กำลังจะเลือนหายไปได้กลับมาฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามจะจัดเป็นประเพณีประจำจังหวัดต่อไปและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาศีลธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขร่วมกันอย่างแท้จริงวันนี้ได้จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บาตรหน้าที่ตำบลท่าคาเพื่อมีประชาชนมาร่วมงานทำบุญใส่บาตรสายน้ำเป็นจำนวนมากและมีประสงค์299รูปได้มาร่วมพิธีกิจกรรมส่วนนี้เป็นความสุขความเจริญของประเทศชาติและพระศาสนาขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจุดนี้ให้มีความเจริญประเพณีอย่างนี้ควรจะได้อนุรักษ์และรักษากระทำกันต่อไปเพราะเป็นงานบุญงานกุศลเป็นความเจริญงอกงามแก่ตำบลและจังหวัดควรจะได้ช่วยกันดูแลรักษาต่อไปก็พุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสงครามได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรทางน้ำพระ299รูปที่ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มนะครับในกิจกรรมที่พวกเราได้ทำร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรทางน้ำซึ่ง เป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองของเราเนี่ยสายน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองลำคลองเล็กๆน้อยๆหรือลำประโดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้กำเนิดวิถีชีวิตอาชีพรายได้แล้วก็ความเป็นคนแม่กองมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะฉะนั้นวันนี้การที่หลายส่วนได้ช่วยกันทำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางอำเภอทางตำบลแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางวัดพระธรรมกายนะครับรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้มาทำบุญตักบาตรร่วมกันเนี่ยผมขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่จัดงานนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนมาในที่นี้นี่ก็จะในเกิดความประทับใจเพราะว่ามีพระถึงเกือบ300รูปนะครับถือว่าเป็นมงคลในชีวิตโอกาสอย่างนี้หายากมากนะครับผมอยากให้การจัดงานประเพณีแบบนี้ได้คงอยู่ตลอดไปแล้วก็ขอให้ท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้จงได้รับบุญกุศลโดยทั่วกันครับคณะพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของจังหวัดเพชรบุรีได้ออกเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อโปรดญาติโยมและพัฒนาวัดค่ะระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมาพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมในจังหวัดเพชรบุรีได้ออกเดินธุดงค์เพื่อโปรดญาติโยมและพัฒนาวัดโดยมีจุดเริ่มต้นณศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีซึ่งตลอดเส้นทางที่คณะพระธรรมทายาทได้เดินผ่านนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเห็นคณะพระธรรมทายาทในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญอย่างมากที่ท่านได้เดินธุดงค์มาโปรดนอกจากนี้พระธรรมทายาทยังได้ร่วมกันพัฒนาวัดให้สะอาดเรียบร้อยเป็นพุทธสถานศูนย์รวมใจของชุมชนด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดทั้งปัดกวาดเช็ดถูและทำความสะอาดพระพุทธรูปซึ่งพระธรรมทายาทกล่าวว่าแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเดินธุดงค์อย่างไรเพราะการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่งามที่สุดและที่สำคัญถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรตะวันตำบลท่าถ่านอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556โดยมีพระอาจารย์สุทนอนันตคุโนรักษาการประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรตะวันเป็นประธานสงฆ์
ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามและศักดิ์สิทธิ์โดยประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรสุทธิพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวสำหรับการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรตะวันเป็นสถานที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกรองรับโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยอบรมอุบาสิกาแก้วอบรมครูอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีร่วมกันสร้างเครือข่ายคนดีสร้างต้นแบบให้กับเยาวชนทั่วประเทศและไม่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้นแต่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันและเป็นการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปก็รู้สึกยินดีมากและขออนุโมทนาบุญมาด้วยว่าวันนี้เราและครอบครัวได้มาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรตะวันแห่งนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ที่มีกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เติบโตมาอย่างรวดเร็วนะแล้วก็มีกิจกรรมในการอบรมเยาวชนแล้วก็ปฏิบัติธรรมบทเนรบทอุบาสิกาแก้วมาหลายครั้งนะครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็อยากจะให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นที่ผลิตทั้งคนเก่งและคนดีตลอดไปครับแล้วก็จะขอสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ต่อไปครับที่วัดบทบนบางคูเวียงตำบลบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีทอดกฐินพระเทพยานมหามุนีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาคณะสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินพระเทพยานมหามุนีณวัดบทบนบางคูเวียงตำบลบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าไตรทอดกฐินพระเทพยานมหามุนีเดินเวียนประทักษิณรอบโบสถ์บรรลุธรรมก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะอาราธนาศีล5ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดกฐินโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวันธนีบุญธรรมนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคีลานเพศัตว์พิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่เมตตาถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลื้มที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ค่ะรู้สึกปลื้มใจเพราะว่าความเจริญของวัดโบสถ์เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมถ้าหากว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยวิชาธรรมกายคงไม่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นั้นเนี่ยความรู้สึกอิ่มเอิบยินดีแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะคะว่านอกจากเราจะเป็นประธานคนเดียวเนี่ยเรายังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมบุญเป็นประธานกฐินด้วยกันโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านพระธรรมปิฎกท่านก็เมตตาประกาศว่าท่านจะเป็นประธานกฐินด้วยนะคะเป็นฝ่ายสงฆ์มูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบหมายให้พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน200ครัวเรือนพร้อมทั้งถวายให้กับวัดบางเตยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เช่นกันและอำเภอบ้านสร้างถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้บางพื้นที่ขณะนี้น้ำยังคงท่วมอยู่
ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องวันนี้มีภาพข่าวงานบุญนะคะของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญพิธีมหากลทานทอดกฐินสามัคคีขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานบุญจากรัฐเทนเนสซีและรัฐใกล้เคียงได้แก่จอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเคนตักกี้เวอร์จิเนียอิลลินอยอลาบามาฟลอริดาแมสซาชูเซตส์และนิวยอร์กทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวอเมริกันพิธีกรรมเริ่มด้วยพระครูสุทธิธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันนำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมจากนั้นประธานจัดงานกล่าวรายงานเป็นภาษาไทยภาษาบาลีและภาษาอังกฤษคือกัลยาณมิตรภารวีสนองชาติกัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาและกัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์พร้อมทั้งกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จันโทสุริโยCommissioner District 21 Rutherford County เป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นสาธุชนร่วมกันอธิษฐานจิตและรับพรจากคณะสงฆ์หลังจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรเทโวโรหณะและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์จำนวน9รูปสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านทั้งในและต่างรัฐที่ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายเทนเนสซีพิธีเริ่มด้วยคณะกัลยาณมิตรอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นประธานสงฆ์คือพระครูสดถิธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาการแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนจากนั้นประธานปฐมกฐิน2ท่านคือกัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์และกัลยาณมิตรภารวีสนองชาติเป็นประธานนำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยจากนั้นประธานสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์พระอาจารย์วุฒิพงษ์วุฒิวังโสกล่าวคำอัปโลกฐินซึ่งพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินอันเป็นปฐมกฐินในปีนี้คือพระอาจารย์สวินสุธาโพจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้จัดงานบุญวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะพิธีเริ่มด้วยสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยมีพระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรเป็นประธานซึ่งมีลูกพระธรรมแมนเชสเตอร์มาร่วมงานกว่า40ท่านจากนั้นกัลยาณมิตรพัชรีเจริญผลเป็นประธานในการกล่าวถวายพระป่าสร้างวัดกัลยาณมิตรคณิตาช่วยขุนทดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยกัลยาณมิตรพัชรีเจริญผลได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้ให้พรเนื่องในเทศกาลออกพรรษาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีร่วมกันสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีทุกท่านเลยค่ะที่ได้ส่งข่าวกิจกรรมดีๆมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะและก่อนจากกันช่วงนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดีๆกับผู้ที่มีหัวใจรักในการเป็นอาสาสมัครค่ะรับสมัครอาสาสมัครริ้วขบวนงานกฐินธรรมชัยณวัดพระธรรมกายซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้โดยท่านชายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะมีอายุระหว่าง 15-30 ปีส่วนสูง 160-180 ซมผมสั้นไม่ทำสีผมไม่ไว้หนวดเครามีบุคลิกดีเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและสามารถมาซ้อมตามวันเวลาที่กำหนดได้ส่วนท่านหญิงจะต้องมีอายุระหว่าง 15-27 ปีส่วนสูง 155-170 ซมสามารถรวบผมได้ไม่ทำสีผมสอบถามเพิ่มเติมที่เสาคิว22สภาธรรมกายสากลกองสนับสนุนอาสาสมัครแผนกริ้วขบวนหมายเลขโทรศัพท์089-790-9245และ084-354-2024ค่ะ
และทั้งหมดก็เป็นข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าท่านใดพลาดการรับชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook/tvdmcnews ค่ะหรือท่านใดจะส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์กับเรานะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะวันนี้คุณปริชาติแซ่เฮและดิฉันพัชราสวัสดีเวทินพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในบุญใหญ่ต่อไปนะคะก็คือบุญกฐินธรรมชัยในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะคะได้มาร่วมกันเพื่อที่จะทำบุญกฐินบุญใหญ่1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็ให้มากันเยอะๆเลยนะคะและผู้ที่นำบุญที่บอกบุญคราวนี้ขอให้ท่านปลื้มปิติเถอะว่าท่านทำถูกเนื้อนาบุญก็ขอให้ร่วมใจตั้งใจกันอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เป็นบุญใหญ่เนี่ยขอให้ทุกท่านเต็มทำได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ